ีนะครับผมจะไปเป็นเพื่อนด้วยนะครับมากับใครก๊อตมาใครสจ.เหรอโอ้วันนี้ข้าราชการนะครับข้าราชการมาทำงานนะวันนี้คนนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับกับท่านสจ.นะครับนี่เดี๋ยวจะมาทักทายกับสจ.สักหน่อยนะครับว่าทำไมถึงมาทำงานย่ำนะครับวันนี้ไม่เข้ารัฐสภาเหรอวะนี่ตามตัวมานานดีครับพี่นี่ตามตัวมานานนะครับท่านสจ.นะครับรถแรงดีจังอ่ะยังเหนื่อยอยู่เล่นไม่ได้ใช้เครื่องอะไรตัวเล่นไม่ได้อ๋ออันนี้มันไม่ใช่ไฟเว้าเหรอ 3.5 วง 3.2 ต้องการอะไร3.2 ไปละ5อ๋อต้องการ3.2ใบ5ใบเว้าโอ้มันไม่มีอ่ะไปดูร้านไหนร้านไส้งามลูกค้าร้านไส้งามเหรออ๋อร้านอิทธิชัยเหรออันนี้แกะกล่องมานานหรือยังเนี่ยแกะมาได้มา2 เดือนสีเดียวกับผมเลยเนี่ยแต่ว่าของผมบางโพนดำของผมมันชุดใหญ่ของผมมันวง 30.5 แล้วก็เล็บ5นิ้วอ่ะแล้วก็ขยับบางโพนขึ้นอีกถ้าเกิดว่าพี่จะซื้อมาใส่ก็ต้องขยับบางโพนขึ้นอีกนะเดี๋ยวผมจะทอออกเลยอ๋อทอเลยทอเป็นเรือเลยโอ้แก้วเลยแบบนั้นแล้วทำไมถึงชื่อสจ.เป็นอะไรลูกสจ.เหรอคนเขาตั้งให้พวกวัยรุ่นอ๋อผมก็ยังว่าอยู่วัยรุ่นคนแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับคนนี้สจ.วันนี้คนดังนะครับราชการผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้มาทำงานย่ำนานะครับวัยรุ่นแล้วเครื่องทำอะไรมาท่านทำสปริงบาร์สปริงบาร์กับมานาอย่างเดียวเหรอแล้วก็ลูกตุ้มด้วยอ๋อยังว่าถึงแรงนะครับของผู้ใหญ่อะ เป็น ED11พ่อไปเอาของใครมาเนี่ยซื้อมานานแล้วเหรอแล้วก็โครงของอะไรนะลิงลมอ๋อลิงลมเขาเก็บของจริงนะครับก็จะรุยงานกันต่อนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้านะครับสำหรับท่านผู้ใหญ่บ้านกับสจ.นะครับที่สจ.นี่อะไรนะสมาชิกโครงการบริหารส่วนจังหวัดหรือเปล่านะผมโอ้หรือวันนี้ยศใหญ่เหลือเกินนะอีกสักหน่อยก็จะมีนายกมีผู้พันผู้การมาด้วยนะครับในท่านรองเนาะไม่น่าเชื่อนะครับว่าตั้งกันเล่นๆแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าคนนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านครับชื่อน้องก๊อตนะครับลั่นลั่นลั่นส่งงาน25ไร่นะครับวันนี้ก็ถือว่ารายได้งามนะครับโอ้ไม่ใช่25ไร่สิ20ไร่นะครับ20ไร่ไร่200นะครับเพราะว่าแถวบ้านผมนี่ส่วนมากจะทำกัน200นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นเยอะไปกว่านั้นก็จะไม่มีคนจ้างนะครับผมว่าบางปีนั้นมี200 220เนาะมาแล้วสจ.โอ้สจ.นี่ลุยไม่เบาเหมือนกันนะครับนี่โอ้กำลังเล็งหาวง
32เล็บ5นิ้วใบเว้าอยู่นะครับสำหรับท่านสจดียังไงดอนี่ผมว่าแค่นี้เนี่ยผมก็พอแล้วนี่ผมชอบสเปคนี่นะวง32นะครับ32โอ้การก๊อตควันตั้งวง32แต่ว่าเอาใบตั้งกว่านี้สักหน่อยเนาะเนี่ยผมจะรับคำท้าเลยเนี่ยท้ากับพี่เอนะครับท้ากับคนอื่นไม่ได้นะครับแหมวิ่งดีจริงๆนะนี่มีเข่าโค้งสวยงามนะครับพี่ลิงว่าไงผู้ใหญ่บ้านอันนี้เป็นรถเดิมๆครับใช้งานนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงลงทุนเยอะขนาดนั้นก็ได้ค่าแรงเท่ากันนะครับสำหรับผู้ใหญ่บ้านนะใช้ลิงลมกับพีทีเก่าๆนะแต่ว่าเห็นว่าบิ้วมาใหม่ก็หมดเป็นหมื่นเหมือนกันนะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยบิ้วนี่คือทุกอย่างนะครับปืนภายในปอกนะครับหัวฉีดลูกปั๊มนะครับอยากลองขับบ้างนะครับดันเอาเลยกำลังเครื่องมันไม่พอเนาะมัน11แรงนะครับถ้าได้สัก125นี่ก็จะวิ่งได้ดีกว่านี้นะครับสำหรับของผู้ใหญ่บ้านนะจากควันตั้งอีกแล้วนะอันนี้เขา104ก็วิ่งสบายนะครับแถมมีสปริงมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะวู้ลบปูดโอ้ร้อนนะครับผมทำไมแดดร้อนตั้งเช้าแท้วันนี้นี่เราหมวกก็ไม่ได้เอามาด้วยนะครับคนบรรยายเนี่ยมีบนอีกมีบนได้ระบบนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้บนเยอะเอาสาขามุมสวยก่อนนะย้อนแสงสักหน่อยนกไล่บี้ลิงนะครับน้องนกไล่บี้ลิงนะครับบี้ลิงหนีไม่ออกเดินยากนะผมเดี๋ยวจะจมโคลนผู้ใหญ่บ้านควันตั้งมาแล้วผู้ใหญ่สายควันเอาค่อนข้างที่จะเหนียวเหมือนกันนะเพื่อนมันเป็นนาที่เหนียวนะครับเดิมตรงนี้เป็นป่าอ้อยนะครับเป็นป่าอ้อยเก่านะแต่ว่าข้าวนั้นงามเหลือเกินนะครับได้ไร่ละเกียนกว่านะครับเนี่ยบอกว่าทำนาต่อจากป่าอ้อยนี้ข้าวไม่งามนะผมขอช่วยเชียร์เสียงนะข้าวงามแน่นอนนะครับนกกระปูจะแซงพี่ลิงอีกแล้วพักผ่อนนะครับเดี๋ยวนำหน้าไปเดี๋ยวจะ
ันนี้เนาะเดี๋ยวจะเกินกำลังเกินไปนะครับเพราะว่าค่าแรงแบ่งกันคนละครึ่งนะครับรับกันหน่อๆนะวันนี้คนละ 2,000 บาทเลยนะผมคน 2,000 ต่อไม่น่าจะทั้งวันนะครับถ้าทำงานเป็นทีมแบบนี้แล้วก็ขับไปแบบนี้นะครับน่าจะประมาณบ่ายๆก็เรียบร้อยดีนะครับค่าน้ำมูกน้ำมันก็ประมาณนี่นะ400นะครับเหลือไปให้เมียอีก 1,500 นะครับอ๋อโอเคเลยนะแบบนี้นี่ถ้าเหลือไปให้เมียเล่นไพ่ 1,500 นี่ไม่โดนบทนะครับแต่พ่อผู้ใหญ่บ้านกสจ.ไม่เกี่ยวเนี่ยต้องเป็นตำรวจนี่ถึงจะเอาเมียเอาเงินให้เมียเล่นไพ่นะครับแหมขำๆนะครับล้อเล่นนะอย่าดราม่านะครับมันเป็นธรรมดากันอยู่แล้วเนาะสายวัยรุ่นสายพ่อบ้านจะรู้กันดีนะผมเดี๋ยวเอาสักบิ่งนี้ก็จะปิดคลิปแล้วเนาะกระโปรง 3-2 มันก็ไม่มีรอบฟรีทิ้งเยอะนะครับลองสังเกตดูได้นะครับไอเล็บเล็บ 3.5 เนาะไม่มีรอบฟรีทิ้งนะครับแต่เล็บ5นิ้วแล้วก็ยิ่งจะไม่มีรอบฟรีนะครับแต่ถ้าอยากได้เล็บ3นิ้วเนี่ยจะสังเกตว่ามีรอบฟรีทิ้งนะครับผมเพราะว่ารถแบบนี้เนี่ยมันเป็นรถน้ำหนักเยอะกว่ารุ่นตลาดเมื่อก่อนทั่วไปเนาะมันก็เลยจะไม่ฟรีทิ้งนะครับหรือฟรีแต่ว่ามีน้อยนะครับผมโอเคแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะก็เดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ